ค่ะชื่อเบลค่ะธัญฑรคุณาพิญญาค่ะเป็นผู้กำกับเรื่อง Sorry ค่ะเป็นบทออริจินอลเขียนโดยพี่ชวนจตุรชัยศรีจันทน์เพ็ญละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวละครที่เขากำลังพูดถึงแม่ของเขาที่ช่างเก็บแบบแม่เก็บทุกอย่างแม่ชอบซ่อมแม่ไม่เคยทิ้งอะไรเลยจนตัวละครเขารู้สึกว่านี่บ้านฉันหรือนี่กองขยะความท้าทายในการทำละครเวทีออนไลน์อย่างแรกที่เจอเลยก็คือด้วยเนเจอร์ตัวเองเป็นคนแพนิคกับเทคโนโลยีง่ายมากจนความแบบว่าโอเคทีมเทคนิคส่งตัวเลขอะไรมาส่งความละเอียดกล้องอะไรมามันถูกหรือยังฉันทำถูกหรือเปล่าสิ่งนี้ทางเทคนิคมันได้หรือเปล่าความยากอย่างที่สองก็คือการที่เราต้องทำงานแยกกับนักแสดงทำงานทางไกลมันก็มีความนักแสดงต้องจัดการในสเปซนั้นทุกอย่างแล้วเราเองด้วยเนเจอร์แบบการกำกับงานเราชอบเป็นคนแบบอยู่ในสเปซลองจับนู่นเองจับนี่เองซึ่งเราทำไม่ได้เลยสุดท้ายเรื่องเส้นแบ่งระหว่างความเป็นเธียเตอร์กับความเป็นฟิล์มมั้งพอมันย้ายมาเป็นออนไลน์แล้วมันมีเส้นแบ่งที่มันบางๆระหว่าง2อย่างนี้ก็รู้สึกว่าพยายามจะบาลานซ์แล้วก็พยายามจะคีปกลิ่นความเป็นเธียเตอร์ให้ได้มากที่สุดจะเรียกว่าเป็นเทคนิคการกำกับไม่รู้แต่ว่ามันก็เป็นอย่างแรกที่เรากับนักแสดงต้องคุยกันเลยพอมันพูดคนเดียวแล้วตัวละครพูดกับใครเราก็ต้องลองหาไปหากับพี่เติงไปเรื่อยๆว่าพี่เติงลองพูดรอบนี้ลองพูดกับคนนี้อรรถรสมันเปลี่ยนไปตามคนที่เราให้นักแสดงคุยก็นักแสดงที่เบลเลือกมาคือพี่เติงเป็นนิสิตปอเอกสาเหตุที่เราเลือกพี่เติงเพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงที่เราคุ้นเคยด้วยตัวบทด้วยน้ำเสียงของบทแล้วก็ด้วยความเป็นพี่เติงเรารู้สึกว่ามันไปด้วยกันกับบทแล้วก็ไปด้วยกันกับสิ่งที่เราอยากจะเล่าแล้วก็ไปด้วยกันกับภาพแล้วก็โทนของเรื่องที่เราอยากให้มันเป็นเราอ่านเรื่องนี้ตอนแรกคือเราคลิกเลยเราชอบมากคือเรารู้สึกว่าเราจะมองมันว่าเป็นเรื่องสถานการณ์ในบ้านเราก็รีเลทเหมือนกันคำถามที่พี่ชวนคนเขียนบทเขาตั้งคำถามขึ้นมาผ่านบทมันโกบียอนได้มากกว่านั้นมันจะเป็นอะไรก็ได้หรือมันจะเทียบกับบริบทอะไรก็ได้ในสังคมเลยที่มันเป็นสถานการณ์ที่ว่าโอเคเจนใหม่หรือแบบอะไรใหม่ๆต้องเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในบ้านในพื้นที่ที่เราอยู่ร่วมกันในหลายๆเจนเราเริ่มเห็นว่าโอเคเรามีภาพบ้านที่เราอยากให้มันเป็นมีภาพในฝันที่อยากให้พื้นที่ที่เราอยู่มันเป็นซึ่งมันก็ต้องมีกระบวนการการจัดการกับของที่มันยังมีอยู่ว่าเราจะจัดการมันยังไงคำถามพวกนี้มันแทบจะเกิดขึ้นกับทุกแอสเปกต์ในสังคมเป็นอะไรที่เราอยากพูดในช่วงเวลานี้แล้วก็ในช่วงวัยนี้ถ้าพูดถึงงานชิ้นนี้ก็จะรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ก็ได้เจออะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกว่ามันทำในออนไซต์ไม่ได้มันเล่นในออนไซต์ไม่ได้ก็มีความน่าสนใจที่เราอยากทดลองซึ่งก็รู้สึกว่าหวังว่าคนดูจะเอนจอยกับหลายๆอย่างที่เราเอ็กซ์เพอริเมนต์ไปในการแสดงของเบลเองค่ะ